ก็พอพอใจเนื้อคั่วแบบนี้นะครับต้องรับประทานกับไข่ต้มยางมะตูมเข้ากันอย่างที่สุดในวันนั้นผมจำได้คุณไตรรงค์สุวรรณเครีลงมาจากเครื่องเจอหน้าผมเข้าร้องลั่นเลยพี่ผมกินสามจานเนื้อคั่วร้อยจังหู้เลยเราก็เลยต้องสั่งข้าวขึ้นไปมากในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันทางศรีสัตว์คือทางฝ่ายโภชนาการต่างประเทศที่มีหน้าที่ทำอาหารขึ้นเครื่องก็แซวว่าเอ๊ะคงจะต้องมีเมนูพิเศษเนื้อคั่วขากลับจากแคนาดาของนายกละมั้งก็ตอบในที่นี้ได้เลยว่าต้องมีแล้วคราวนี้จะเป็นทั้งคั่วกลิ้งและคั่วเปียกครับที่ก็เล่าถึงเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆนานานะครับไปจากกันไปเนี่ยจากเมืองไทยไปลูกแม่โพศพทั้งหลายนี่หิวข้าวโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางใต้เคยชินกับอาหารรสจัดมาแล้วไปเจออาหารรสชืดๆของฝรั่งมังค่านี่หมดท่าแล้วถ้าจะไปรับประทานอาหารไทยที่เมืองนอกนั้นก็มันไม่ถึงรสถึงชาติเหมือนกับอาหารบ้านเราไม่เหมือนกับในเมืองไทยเรื่องของอาหารไทยตอนนี้อีก3อาทิตย์สถานีโทรทัศน์ทีBS ของอเมริกาซึ่งครอบคลุมทั่วอเมริกาเป็นสถานีโทรทัศน์แบบเดียวกับช่อง11ของเรานี่แหละครับได้มาถ่ายทำเมื่อราวๆเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีก่อนแล้วก็ตายร้ายต่อหลายอย่างในที่สุดก็มาถ่ายทั้งทั่วประเทศแล้วก็เน้นตอนหนึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญจากนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารไทยในช่วงที่มานั้นคุณหญิงสุภัทรามาศเสด็จกำลังดูการหาเสียงเลือกตั้ง อยู่ที่นครศรีธรรมราชคณะถ่ายทำซึ่งมีโปรดิวเซอร์คือพอลก็ไปถ่ายทำ ที่นครศรีธรรมราชโปรดิวเซอร์ของเขาชื่อว่าพอมาลกี้เมื่อคืนวันที่12ท่านทูตอเมริกันประจำประเทศไทยท่านทูตอิโต้ก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ในเมืองไทยนั้นไปชมโทรทัศน์ชมวิดีโอเรื่องนี้นะครับโดยตัดตอนมาเพียง15นาทีเป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบจะทั้งหมดมีรอยัลโปรเจกต์มีโครงการหลวงมีอะไรหลายต่อหลายอย่างผู้ที่ให้ความเห็นและก็บรรยายเรื่องพระราชกรณียกิจก็มีทั้งคนอเมริกันสุภาพสตรีชาวอเมริกันที่อยู่ในเมืองไทยนี้นานมีคุณอานันต์ปัญญารชุนมีหม่อมหลวงเพียรพงศ์เกษมศรีในฐานะราชเลขาธิการก็หลายคนทีเดียวครับต่างก็ได้เห็นแล้ว
ว่าโทรทัศน์ของ PBS ชุดนี้ตรงต่อสภาพความเป็นจริงและสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรสภาพรถติดเขาก็มีให้เห็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งโอ้โหเต็มถนนเหมือนอย่างกระยุงมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีให้ดู แต่เขาไม่มีการบิดเบือนไปถ่ายสิ่งต่างๆเช่นพวกที่มาทำรายการมักจะชอบทำ โดยมีอคติคิดว่าเมืองไทยนี่ยังไม่เจริญก็ไปถ่ายเด็กมอมแมมไปถ่ายเด็กในสลัมคนในสลัมไปถ่ายพวกบาร์พวกผู้หญิงบริการต่างๆซึ่งไม่ได้เชิดชูเมืองไทยอะไรเลย เมืองไทยเรานี่มีสิ่งซึ่งสูงสุดและปกเกล้าปกกระหม่อมพระศกนิกรของเราเนี่ยอยู่อย่างเดียวคือองค์พระประมุขของชาติส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาทำมักจะไม่เจาะลึกมาที่นี่มีอยู่ที่โทรทัศน์ของพอลมาร์กี้เนี่ยครับเขาเน้นโดยเฉพาะเลยเป็นโทรทัศน์ที่จะออกแพร่ภาพในอเมริกาในอีก3อาทิตย์ข้างหน้าที่ผมพูดมาเป็นคุ้งเป็นแควนั้นก็เพราะว่าได้ไปร่วมในการถ่ายทำอาหารไทยที่เป็นออริจินัลคุยซีนอาหารไทยแบบดั้งเดิมไม่ใช่อาหารไทยที่ทำกันในปัจจุบันนี้ผมได้ไปร่วมในการถ่ายทำที่เคปพันวาสองคนด้วยกันกับลูกชายคือหมึกแดงนั่นแหละนะครับเป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของอาหารหลายต่อหลายแห่งครับก็น่าเสียดายที่ของเราไม่ค่อยจะได้ดูเพราะว่าฉายอยู่ในอเมริกาครั้นผมจะเอามาให้ดูก็เห็นจะไม่ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์นั้นเป็นของเขานะมันก็เลยจะเอามาให้ดูกันไม่ได้ทางยูซิสนั้นได้เห็นแล้วส่วนผู้ที่อยู่ในอเมริกาที่ท่านได้ดูคือมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ท่านได้ดูมาแล้วท่านบอกดีมากก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการเผยแพร่ทางด้านวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองไทยในปัจจุบันให้โลกได้เห็นอย่างแท้จริงเลยทีเดียวในวันนั้นคุณหญิงแอ๋วไปคุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์รัฐมนตรีสำนักนายกนั้นก็ไปด้วยคุณหญิงก็ไม่ได้ดูตัวเองตามที่พอเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปบันทึกในเรื่องการเลือกตั้งของเมืองไทยก็ยังไม่ได้เห็นคุณเล็กเจ้าของเคปพันวาคุณธีรพงษ์ปังศรีวงศ์ก็ได้ไปแต่ก็คงจะได้ก๊อปปี้นะครับจากการที่ทางพอลเขาจะส่งมาให้เป็นยังไงแล้วก็ไว้ค่อยคุยกันอีกทีนึงแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับผลประโยชน์ของไทยได้มหาศาลแล้วผมว่าเป็นโชคของรัฐบาลใหม่
รัฐบาลใหม่นี้คือจะได้จันโลง Amazing Thailand ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโทรทัศน์ชุดนี้ของ PBSแล้วก็ต้องขอขอบคุณยูโนแคลซึ่งเป็นผู้ที่เจาะขุดแก๊สในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จแล้วก็ส่งแก๊สให้มาโดยตลอดเป็นสปอนเซอร์ในการถ่ายทำเมื่อคืนวันที่12ก็ได้พบผู้จัดการใหญ่ของยูโนแคลซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าทีมที่มานั้นมากันทั้งช่างเสียงช่างไฟอะไรตะอะไรเป็นทีมใหญ่พอสมควรขนาดราวๆ10คนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเรียนว่าเรามีการโฆษณาได้อย่างดีเลยโดยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้เสียเงินแม้แต่น้อยนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศรับเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นผู้ติดตามให้ความสะดวกโดยคุณนฤทธิ์โรจน์เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศก็ประจำอยู่กับกองถ่ายนี้โดยตลอดเลยทีเดียวคือการท่องเที่ยวไม่ได้มาเกี่ยวข้องเพราะอันนี้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลช่อง11เขาก็เหมือนช่อง11เรานี่กับ PBS นี่ก็เท่ากันเหมือนกันนี่ตอนนี้ผมก็มานั่งดูว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีวันหยุดอะไรหรือไม่ไม่เห็นมีครับเดือนนี้ไม่มีวันหยุดอะไรเลยแต่เดือนหน้านี่นะครับอื้อเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่5วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่10เป็นวันที่ระลึกพระราชทานรัฐธรรมนูญครั้งแรกปี2475แล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่25เป็นวันคริสต์มาสอันนี้คงจะไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับแล้วก็ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันปีใหม่ซึ่งตรงกับวันพุธก็คงจะมีวันที่31พฤหัสนะฮะเป็นพฤหัสได้31เป็นวันพุธ1พฤหัส2ก็เป็นวันศุกร์นะเขาจะต้องหยุด1 231 1 2ใช่ไหมครับหรือ2วันก็จะได้หยุดยาวเลยในช่วงวันปีใหม่นั่นนะยาวเลยทีเดียวก็นึกว่าในเดือนธันวาคมอากาศหนาวสภาพของบ้านเมืองกำลังฟื้นตัวก็คงจะมีกระจิตกระใจที่จะคลายเครียดไปพักผ่อนด้วยกันบ้างการไปเที่ยวในเมืองไทยนั้นก็น่าจะสนับสนุนผมก็อยากจะเสนอว่าเดือนหน้าจะไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะขอเสนอให้ท่านได้รับทราบนะครับในช่วงหลังนี้ท่านผู้ฟังครับที่ผมพูดค้างไว้ในตอนแรกว่าผมอยากจะเสนอที่พักผ่อนหนาวเย็นอากาศบริสุทธิ์อาหารอร่อยทิวทัศน์สวยงามนั่นคือดอยอ่างขางตรงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งห่างจาก
ตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ประมาณ131ถึงทางแยกแล้วขึ้นไปดอยอ่างขางอีก24เป็น152กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางที่ผมเดินทางโดยรถตู้นั้น3ชั่วโมงถ้าขากลับจากดอยอ่างขางจากบนดอยลงมาถ้าประจวบกับเป็นเวลารัชอาวหรือเป็นเวลาที่งานเขาเลิกจอแจในตอนเย็นเขาเรียกชั่วโมงเร่งด่วนใช่ไหมครับนั่นแหละท่านก็จะมาติดรถเหมือนอย่างในกรุงเทพแต่การติดรถที่เชียงใหม่ไม่ใช่ติดสนับดับสนิทนะฮะสามารถเคลื่อนไปได้แต่เคลื่อนไปอย่างช้าๆถนนหนทางในตัวเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวนี้มีสะพานลอยมากมายโดยเฉพาะถนนวงแหวนด้านนอกโอ้โหทำให้เกิดความสะดวกมากที่สุดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถ้าขาออกไปยังอ่างขางจากเชียงใหม่จะใช้เวลา3ชั่วโมงประมาณนี้นี่เป็นรถตู้นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก๋งต้องให้ผู้ชำนาญทางเป็นผู้ขับเพราะมีโค้งแฮร์พินโค้งที่หักเป็นข้อศอกอยู่หลายโค้งแล้วเกิดข้อสำคัญพอเวลาหักแล้วจะชันเดขึ้นไปอย่างนี้จะต้องรู้จักใช้จังหวะใช้เกียร์ไม่ใช่ถือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วจะต้องใช้ไปตามเรื่องตามราวปล่อยไปอย่างนั้นจะต้องใช้เกียร์อัตโนมัติที่ใช้กำลังมากกว่าธรรมดาผู้ที่เชี่ยวชาญเคยกับการคุ้นกับการขับรถขึ้นดอยอ่างขางนั่นแหละครับถึงจะทำเวลาได้สบายๆอย่ารีบร้อนเพราะว่าถนนขึ้นไปเมืองฝางนั้นเป็นถนนสองเลนไปทางมาทางเมื่อผมไปอำเภอฝางตอนที่เมื่อวันที่8ก็ไปเจอรถเทรลเลอร์รถบรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะพลิกคว่ำอยู่ทำให้การจราจรติดอยู่ประมาณสักราวๆ6ชั่วโมงเพราะตู้คอนเทนเนอร์นะมาขวางอยู่ข้างนอกกว่าจะเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาแอบไว้ทั้งสองฝั่งส่วนรถเทรลเลอร์นั้นตะแคงไปอยู่ข้างทางเกือบจะลงไปยังพื้นข้างล่างถึงจะไม่ลึกเหมือนเหวแต่สภาพตรงนั้นเป็นสภาพของภูเขาถนนสายฝางเนี่ยนะครับพอถึงเชียงดาวแล้วก็จะเริ่มขึ้นไปขึ้นเขาไปโดยตลอดประมาณกิโลเมตรประมาณ68นั่นแหละครับจะต้องขึ้นไปโดยตลอดจนกระทั่งถึง131แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นดอยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตื่นเต้นน่าดูแต่เดี๋ยวนี้นะครับสภาพของถนนดีมากเลยทีเดียวผมไปดอยอ่างขางเมื่อวันที่10วันจันทร์หลังจากที่นอนที่ท่าตอน2คืนตอนเช้าวันจันทร์ที่10หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ขึ้นรถตู้โดยมีผู้ขับที่ชำนิชำนาญมาก
เราเรียกเขาว่าสอนสอนนี้เคยอยู่เข้าใจเคยอยู่โรงแรมปอยหลวงในสมัยก่อนนะครับคนเชียงใหม่ที่ชำนิชำนาญมากจากที่ท่าตอนริเวอร์วิวไปจนกระทั่งถึงทางแยกขึ้นดอยอ่างขางนั้นใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นเองนะครับพอขึ้นไปปั๊บเราก็เริ่มขึ้นดอยเลยไททันทีทางขึ้นดอยนั้นก็จะขึ้นไปทางดูกิโลเมตรดุมที่131นี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางก็คดเคี้ยวอย่างที่ว่านี่แหละสภาพของสองข้างทางท่านเห็นแล้วท่านจะรู้สึกสบายตามีทิวเขาลูกแล้วลูกเล่าตามไหล่เขานั้นถ้าไม่เป็นที่ลาดชันมากก็จะมีสวนลิ้นจี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวอยู่ที่สองข้างทางในการเดินทางที่เราจะขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเราจะต้องถ้าเป็นรถที่ใช้แอร์ก็จะต้องปิดแอร์เพราะว่าต้องใช้กำลังมากกำลังนั้นถ้าถูกแบ่งไปปั่นสายพานสำหรับเครื่องแอร์คอนดิชันก็จะทำให้กำลังนั้นเสียไปรถอาจจะดับและเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้ารถถอยหลังลงมารถตู้นั้นเป็นรถที่ไม่ได้ใช้เกียร์อัตโนมัติต้องอาศัยความชำนิชำนาญของผู้ขับต้องเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่รถจะเสียกำลังเปลี่ยนล่วงหน้าไว้คนที่เคยขับรถขึ้นเขาแล้วก็ใช้รถที่ไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับจะต้องเหยียบคลัตช์เร็วถอนเร็วเร่งเครื่องให้ได้สัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเคยขับรถลากไม้มาซึ่งเป็นรถหนักมากแล้วเส้นทางนี้ผมเคยขับอยู่เส้นทางฝางนี่นะครับผมเคยขับอยู่เมื่อเวลาตั้ง40กว่าปีมาแล้วจะต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วไม่ให้รถเสียกำลังไม่ให้รถกระตุกคือต้องเปลี่ยนล่วงหน้าเลยทีเดียวการที่จะขึ้นไปนั้นรถตู้ที่มีให้เช่าอยู่ในเมืองเชียงใหม่นั่นนะครับมีมากถ้าเป็นรถที่เราเอาไปจากกรุงเทพผมไม่อยากจะแนะนำเลยเพราะผมเคยเห็นรถจากกรุงเทพเป็นรถของตำรวจที่ขึ้นไปถวายอารักขาเมื่อตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จประทับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็มีรถที่ไปจากกรุงเทพแยะก็มีรถของตำรวจหรือทหารนี่ผมจำไม่ได้เสียกำลังแล้วก็เดชบุญนะครับพระบารมีปกเกล้าถอยหลังลงมาเผอิญเจอกระเหล็กกั้นอยู่ตรงนั้นมิฉะนั้นก็ต้องมีการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตอย่างแน่นอนเพราะตรงนั้นเป็นเหวลึกลงไป
ลึกลงไปหลายร้อยฟุตมีราวเหล็กกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปจากกรุงเทพเอารถไปเนี่ยนะครับขอความกรุณาใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดครับสองข้างทางนั้นสวยจริงแต่อันตรายนั้นมีอยู่ทุกหัวเลี้ยวเลยครับในวันนั้นเราใช้เวลารวดเร็วมากออกจากท่าตอนเวลา9โมงเช้าใช้เวลา2ชั่วโมงมาถึงด่านซึ่งเป็นด่านทหารด่านตำรวจชายแดนนั่นแหละครับเราต้องหยุดแล้วก็ไปเซ็นชื่อว่าผ่านเข้าไปถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเนี่ยมีใครบ้างรถเลขหมายทะเบียนอะไรต่ออะไรขึ้นไปพวกนั้นเขาเรียกว่าด่านทหารแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกครับเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเพราะว่าทิวเขาที่กั้นตรงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนั่นนะครับเป็นดินแดนพม่าครับเป็นดินแดนพม่าข้ามเขาไปนั้นก็เป็นพม่าแล้วแล้วก็มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ทางด้านนี้สภาพของทางด้านพม่านั้นไม่ได้เป็นสภาพที่เจริญแต่อย่างหนึ่งอย่างใดหรอกครับแต่ก็มีผู้ข้ามเขาต้องเดินมาตั้ง7วันนะครับกว่าจะมาข้ามเขาลูกสุดท้ายซึ่งเป็นเขาปันแดนเข้ามาสู่ทางบ้านของเราที่ดอยอ่างขางวันที่ผมขึ้นไปนั้นผมได้นัดแนะกับหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายผมเรียกท่านว่าพี่ชายท่านก็เรียกผมโดยมากท่านหนักสีท่านก็มักจะเรียกอย่างนี้ไม่ได้เรียกชื่อเล่นเพราะว่าท่านเห็นผมตอนโตก็เลยชื่อเรียกชื่ออย่างนั้นถ้าเห็นผมตั้งแต่เล็กๆท่านก็ต้องเรียกไอ้หมึกนัดกันไว้โดยท่านจะต้องขึ้นมาเพื่อจะเตรียมรับสื่อมวลชนในวันที่12ซึ่งทางการบินไทยจะได้นำสื่อมวลชนขึ้นไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะได้นำชมและก็จะได้พักที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางแล้วก็กลับลงมานำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ต่อผู้คนให้ได้รับทราบว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนั้นไม่ใช่ที่หวงห้ามไม่ใช่เขตพระราชทานแต่เป็นสถานีที่มีการปลูกพืชผักผลไม้เป็นสถานีทดลองวิจัยเรื่องพืชต่างๆนานาผลไม้ต่างๆตลอดจนดอกไม้ดอกไร้เพื่อจะให้เป็นอาชีพแก่ผู้คนที่อยู่ทางเหนือนี้โดยเฉพาะอย่างผู้ที่อยู่บนดอยแต่ก่อนเคยปลูกฝิ่นก็ต้องเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ทำเงินให้แก่ครอบครัวมีพืชผลหลายอย่างที่ทำให้ชาวดอยเหล่านี้ลืมตาอ้าปากได้
ที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้กองพลทหารจีนซึ่งถอยร่นลงมามาอยู่แถบนี้โดยตลอดเมื่อตอนที่ขาที่ผมขึ้นไปนั่นนะตรงที่จุดเราลงไปเซ็นชื่อเพื่อจะผ่านขึ้นไปยังสถานีเกษตรหลวงนั้นมีร้านค้าขายผลไม้ต่างๆนานาซึ่งเป็นพืชผลบนดอยมีลูกท้อมีลูกบ้วยมีพวกของที่ของดองต่างๆที่แสนจะอร่อยคนขายนั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาจิ้มริมพริมเพราเป็นผู้คนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ปี2493หลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้ยึดครองประเทศจีนไว้ได้ทั้งประเทศผู้ที่อยู่ในขบวนของก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเช็กอยู่ในมณฑลยูนนานก็หนีร่นลงมาเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็ไปกับเจียงไคเช็กไปอยู่ที่ไต้หวันและก็เป็นตั้งเป็นประเทศจีนขึ้นอยู่ที่ไต้หวันจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นไชน่าสองประเทศที่เขาทำความลำบากให้แก่ประเทศต่างๆที่จะคบหาสมาคมเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั้นต้องการให้เลือกจีนเดียวไทยเราก็เช่นเดียวกันก็จะต้องเลือกจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนทหารที่โดนตีถอยร่นมาจนกระทั่งเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนั้นจะอยู่ตามรอยต่ออยู่ตลอดเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางแถบดอยอ่างขางตั้งแต่บ้านยางมาเรื่อยเลยทีเดียวที่เป็นตีนดอยจนกระทั่งมาถึงบนดอยในตอนนั้นรัฐบาลไทยก็ได้รับเข้ามาให้อยู่เป็นที่เป็นทางให้อยู่เป็นที่เป็นทางเลยทีเดียวครับแล้วก็เห็นว่าทางนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเราต่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่นี่ครับเมื่อมีทหารของทางจอมพลเจียงไคเช็กซึ่งเป็นศัตรูกับคอมมิวนิสต์เราก็เอาไว้ที่ตามรอยต่อที่เขตแดนเพื่อจะไปเป็นกันชนเพราะว่าทางนี้เขาก็รู้จักดีว่าทางผู้ที่เขาต้องถอยร่นออกมาเนี่ยมีอะไรต่ออะไรเมื่อได้มาตั้งมั่นอยู่ที่นี่แล้วก็เท่ากับเป็นกันชนเขาก็อยู่เรื่อยกันมาจนกระทั่งคนที่ขายเป็นลูกหลานของพวกที่เข้ามาเมื่อปี2493ได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วมีผู้หญิงที่ขายลูกท้อลูกท้อดองลูกท้อแช่อิ่มเนี่ยนะครับชื่อนางสาวจารุณีนามสกุลดูเหมือนจะว่ารักไทยนะฮะเป็นนามสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่บรรดาผู้ที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเมื่อปี2493ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ยังไม่ละเอียดนักสำหรับดอยอ่างขางผมจะเรียนให้ทราบในตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ